วันนี้ครอบครัวของเรานะคะก็มีโอกาสมาเยี่ยมชมแล้วก็มารับนมสดๆนะคะที่ฟาร์มประจำเมืองเปเฮเดนตอนเหนือของฝรั่งเศสค่ะฟาร์มโคนมของที่นี่นะถึงจะไม่มีขนาดที่ใหญ่มากนะคะแต่ก็เป็นฟาร์มโคนมประจำหมู่บ้านเลยนะคะมีมานานมากแล้วค่ะคนส่วนใหญ่นะคะก็จะมารับนมที่นี่นะคะไปดื่มกันที่บ้านสดๆนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะสวัสดีพี่ว่าOn appelle en français l'étable. Et donc là, vous avez les bébés, les petits veaux, ça s'appelle, les bébés vaches. Et les vaches qui sont en attente de lait, elles sont de ce côté. Et après, on va aller voir la laiterie où on enlève le lait avec une machine. เพราะว่าวันนี้เราจะมาซื้อนมสดด้วยจะอยู่ทางด้านนู้นนะคะไปเราไปกันค่ะเอ๊ะคุณแม่โอเคจะอยู่ในนี้นะคะที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นที่ที่เขานำวัวนะคะมาปั๊มนมกันอยู่ตรงนี้เลยค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้เห็นเหมือนกันนะคะเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะชองบอกกับเราว่าตอนที่เขาจะนำวัวมาปั๊มนมนะคะเขาก็จะให้ยืนทั้งด้านซ้ายแล้วก็ขวานะคะที่อยู่ทางด้านบนนะคะแล้วก็ที่เห็นเป็นสายยางดำๆอยู่ด้านล่างก็คือเป็นเครื่องปั๊มนมนะคะใช้ปั๊มนมแล้วก็นมก็จะผ่านไปตามท่อนะคะเพื่อผ่านการกรองถึงจะเข้าไปเก็บในถังเก็บนมแล้วก็ผ่านการฆ่าเชื้ออีกทีเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะอยู่ตรงด้านในนี้นะคะLe lait après il passe là dans les tuyaux.และที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือที่ที่นมนะคะเดินทางมาตามท่อนะคะเพื่อผ่านการกรองแล้วก็มาอยู่ในถังใหญ่ๆที่เราเห็นอยู่นะคะเพื่อทำการฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะและเราก็ได้นมไปดื่มกันแล้วนะคะที่เห็นอยู่ก็จะเป็นนมบรรจุขวด 1.5 ลิตรนะคะซึ่งจะขายในราคา1ยูโรหรือประมาณเกือบ40บาทนะคะประมาณ38บาทนะคะเราจะซื้อไป10ขวดนะคะซึ่งก็จะอยู่ที่10ยูโรนะคะถือว่าคุ้มมากๆค่ะนมสดๆแบบนี้จะมีรสชาติที่หอมมันมากๆค่ะนอกจากนำมาดื่มสดๆมีรสชาติหอมมันอร่อยสุดๆแล้วเราก็สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องปรุงอาหารได้ด้วยนะคะใส่ผสมลงไปในซอสแบบนี้รสชาติกลมกล่อมมากค่ะ